เดี๋ยววันนี้นะฮะผมมีรถ2คันนะครับเรียกว่าจะนำมาพูดคุยกันนะฮะสำหรับรถ2รุ่นนี้ก็จะเป็น Honda City นะครับเครื่องยนต์ 1.0 VTEC Turbo ครับเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบครับแล้วก็คันที่2ฮะจะเป็น Honda Civic 1.8 ฮะสำหรับใครที่อยากได้รถทั้ง2แบบนี้เดี๋ยวผมขอแนะนำก่อนเลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆฮะผมอยากแนะนำเครื่องยนต์ 1.8 ครับเป็นเครื่องยนต์ NA รักษาง่ายนะฮะแล้วก็ดูแลได้ง่ายมากนะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่แบบสันดาปได้แบบเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องเน้นพุ่งไม่ต้องเน้นอะไรคือเน้นนี่แบบขับไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งความเร็วก็แบบไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งช่วงล่างอะไรต่างๆตรงนี้ฮะขอแนะนำ Civic 1.8 DL นะฮะตรงนี้ใครที่อยากได้ก็เมนต์มาที่ด้านล่างนะฮะสำหรับรถที่แบบไปกันเยอะๆและแบบวิ่งดีๆช่วงล่างดีๆต้อง4 segment นี้เลยฮะส่วน Honda City 1.0เทอร์โบนะฮะคันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์เล็กก็จริงครับแต่เขาพ่วงด้วยเทอร์โบนะฮะเหมาะสำหรับการใช้งานที่แบบว่าจวดจาดไม่ว่าจะเป็นวิ่งในเมืองหรือว่าวิ่งทางไกลก็ได้นะฮะวิ่งทางไกลได้หมดครับแต่ว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบความแรงต้องเป็นคันนี้เลยนะฮะโอ้โหวิ่งออกตัวอะไรต่างๆแบบเปี้ยวเปล่าต้องให้คันนี้แล้วประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ไปได้เยอะ4คนฮะรองรับน้ำมัน E20 ด้วยนะฮะเครื่องยนต์ก็แรงมากได้ทั้ง2อย่างครับอยากได้แบบไปเรื่อยๆไป 1.8 ฮะถ้าอยากได้ความแรงแล้วแบบพุ่งๆมา 1.0 เทอร์โบช่วงล่างดีฮะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาครับมาที่บริษัทประเสริฐผลสุรนครวันนี้สวัสดีครับ